นักร้องลูกทุ่งที่มีแฟนคลับติดตามทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สำหรับจ๊ะอาสยามซึ่งเธอเป็นนักร้องสาวอีกคนหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมยกย่องให้เป็นไอดอลของใครหลายๆคนจากความขยันอดทนมุ่งมั่นฝึกฝนกตัญญูหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตขายของออนไลน์เก็บเงินก้อนหอมให้พ่อแม่สร้างบ้านแสนอบอุ่นซึ่งสาวจ๊ะมีกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้กับประเด็นเพลง12ที่ตอนนั้นตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นการผ่อนคลายไม่ให้ทุกคนเครียดแต่กลับถูกกระแสดราม่าตีกลับมาต่างๆนานาล่าสุดจ๊ะอาสยามได้เผยอีกเรื่องของเธอที่อยากระบายก็คือทำธุรกิจนาฬิกาปาเต๊ะซื้อมาขายไปนาฬิกาพวกนี้มันแพงแต่มันคือการลงทุนไม่นานก็ได้กำไรหลักแสนบางเรือนได้หลักล้านแล้วสาวจ๊ะเป็นคนที่เวลาทำอะไรทำสุดช่วงนั้นซื้อบ่อยแล้วก็ใส่การที่จ๊ะพรีเซนต์เพราะคนจะได้ไดเรกต์มาซื้อกับจ๊ะโดยตรงไม่ต้องผ่านร้านได้กำไรเต็มๆมีคนในวงการคนหนึ่งไปถามอาจารย์เป็นหนึ่งว่าจ๊ะร้องเพลงอย่างเดียวหรอเขาค้ายาหรือเปล่าซึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งก็มาพูดกับเราว่าเธอมีคนหนึ่งบอกว่าเธอซื้อนาฬิกาเยอะมาแล้วทำธุรกิจนาฬิกาจะค้ายาหรือเปล่าเขาทำธุรกิจอะไรเขาร้องเพลงอย่างเดียวหรือเปล่าสาบานให้ตายหาตายชักที่จ้าเป็นแบบนี้ทุกวันจ้าเผยต่อว่าถ้าค้ายาหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคิดว่าจ้าจะยืนอยู่ตรงนี้หรอแล้วหน้าตาเหมาะกับการค้ายาตรงไหนคือความเป็นคนพอเขามีก็คิดไปในทางลบเราไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวธุรกิจหลังบ้านเราก็มีแต่ไม่ได้มาบอกว่าทำอะไรบ้างคนที่มองว่าจ๊ะร้องเพลงอย่างเดียวแต่มีบ้านมีรถมีนาฬิกามึงค้ายาปะไม่ค้ายาก็มีเสียเลี้ยงคิดดูถ้าจ๊ะมีเสียเลี้ยงมันจะปิดได้ไหมเราไม่เคยมีเสียเลี้ยงมีทุกวันนี้ด้วยลำแข้งตัวเอง